เรียนเรื่องคุณเดงสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะยาริสายังจำได้บ้างคะจำเไรมื่่องไอดะไร้นะแลผู้้วหญิงที่มีแก้วผู้หญิงที่มีแก้ววิเศษการอพื๋้อนบ้านนะเมฆลากเมับฆขลากับรามาคสุูณรรัคม่ะสูรนะคะจำได้เลยนะคะเมฆขลากับรามาสูรนะคะเมฆเขียนตัวอักษรไทยไปด้วยนะคะจบสอนใจเหรอคะใช่ค่ะแบบโค้งอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อลอลิงโค้งค่ะอ้าวเรื่องเมฆขลากับรามาสูรนะคะอ้าวเดี๋ยวใครที่ยังฟังไม่ดีเมื่อวานนะคะอ้าววันนี้เรามาฟังเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งดูนะคะพูดเองครับว่าจะเมฆขลาไปรามาสูรแล้วไม่ว่าเลยก็เลยรับไม่จำดีเหรอลูกเพราะมันอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกับรามาสูรกันนะคะนิทานพื้นบ้านนะคะตำนานปรัมปราในนิทานพื้นบ้านไทยที่มาของเรื่องฟ้าแลบฟ้าร้องครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพญามังกรตัวหนึ่งมีฤทธิ์มากท่องเที่ยวอยู่ในมหาสมุทรพญามังกรตัวนี้มีดวงแก้วซึ่งมีรัศมีเจิดจ้าประดับอยู่ที่หัวและมีธิดาชื่อว่านางเมขลามีรูปร่างและใบหน้างดงามมากนางชอบเที่ยวชอบสนุกมักท่องเที่ยวร้องเล่นร่ายรำไปในที่ต่างๆพญามังกรเป็นห่วงลูกสาวจึงพาไปถวายตัวเป็นนางสนมของพระอินทร์และได้ถวายดวงแก้วของตนให้แก่พระอินทร์ด้วยพระอินทร์รับดวงแก้วไว้และมอบให้นางเมขลาเป็นผู้ดูแลรักษานางเมขลาเมื่ออยู่กับพระอินทร์ก็กลัดกลุ้มที่ไม่ได้ท่องเที่ยววันหนึ่งนางแอบหนีไปเที่ยวและนำดวงแก้วไปด้วยนางร่ายรำอยู่ระหว่างก้อนเมฆเหนือฟองคลื่นทั่วท้องมหาสมุทรพลานโยนดวงแก้วเล่นอย่างสนุกสนานเกิดแสงเป็นประกายวูบวาบไม่ยอมกับสวรรค์เมื่อเป็นเช่นนี้พระอินทร์จึงมอบหน้าที่ให้นางดูแลรักษามหาสมุทรยังมียักษ์ตนหนึ่งชื่อรามสูรมีขวานเพชรเป็นอาวุธวันหนึ่งรามสูรไปเยี่ยมเพื่อนชื่อราหูพบว่าราหูตัวขาดเหลือเพียงครึ่งตัวแต่ยังไม่ตายราหูเล่าว่าตนได้แอบดื่มน้ำอมฤตที่พระนารายณ์ชักชวนให้เทวดาทั้งหลายรวมทั้งตนเองมาช่วยกวนพระนารายณ์ทราบก็โกรธว่างจากมาถูกตนจึงทำให้ร่างกายขาดเป็นสองท่อนรามสูรสงสารเพื่อนจึงไปขอให้พระอินทร์ช่วยแต่เพื่อเป็นการเอาใจพระอินทร์จึงคิดจะจับนางเมขลาไปถวายพระอินทร์รามสูรพยายามจะจับนางเมขลาให้ได้แต่นางเมขลาก็หลบหลีกได้ว่องไวพลางโยนดวงแก้วล่อหลอกแสงของดวงแก้วกระทบตาของรามสูรจนพร่ามัวรามสูรโกรธจึงคว้างขวานเพชรไปหมายจะฆ่านางเมขลาเสียแต่ดวงแก้วก็คุ้มครองนางให้หลบหนีได้ทุกครั้งรามสูรก็ติดตามต่อสู้อยู่เช่นนี้เรื่อยไปผู้แก่มักเล่าสู่กันฟังว่าเวลาฝนตกฟ้าแลบแปลบๆเป็นเพราะประกายจากดวงแก้วของนางเมขลาส่วนเสียงฟ้าร้องนั้นเกิดจากรามสูรคว้างขวานเพชรไปที่นางเมขลาบางครั้งเมื่อขวานเพชรพลาดไม่โดนดวงแก้วแล้วตกลงมาบนพื้นโลกทำให้เกิดเสียงกึกก้องกัมปนาทเป็นเสียงนางฟ้าผ่าที่นะคะให้ฟังนิทานปรัมปรานะคะปรัมปราไปว่านานมาแล้วนะคะเรื่องรามสูรกับเมฆขลานะคะทีนี้จากการที่ลูกฟังนิทานพื้นบ้านเมื่อกี้นะคะครูเรียนขอถามหน่อยดูที่ว่าลูกตอบได้ไหมนางเมฆขลาเป็นลูกของใคร
พญามังกรพญามังกรค่ะพญามังกรเก่งมากลูกพญามังกรมีอาวุธพิเศษคืออะไรคะลูกแก้วค่ะแก้วค่ะแล้วพญามังกรได้มอบลูกแก้วนั้นให้กับใครคะพระอินพระขันต่อไปพระอินให้แม่ขลาให้แม่ขลาเป็นผู้ปกป้องพระยามังกรเอาไปให้ใครก่อนดวงแก้วเอาไปให้ใครไปให้พระอินทร์พระอินทร์ครับแม่พระอินทร์ก่อนนะแล้วก็พระอินทร์เอาให้แม่ขลาพระอินทร์ก็เลยให้แม่ขลาดูแลนะคะพระอินทร์ก็ให้นางแม่ขลาเนี่ยเป็นสนมนะคะของพระองค์นะแล้วก็มอบหน้าที่ให้แม่ขลาดูแลอะไรคะให้ดูแลดวงแก้วคะดวงแก้วคะนอกจากดูแลดวงแก้วแล้วดูแลอะไรอีกคะดูแลแม่น้ำค่ะดูแลแม่น้ำนะคะโดยเฉพาะประชาชนที่เดินทางโดยเรือใช่ไหมคะถ้าใครประสบเหตุทางเรือก็มอบหมายให้แม่ขาเนี่ยเป็นหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนให้รอดปลอดภัยใช่ไหมคะทีนี้รามาสูรนะคะรามาสูรมีอาวุธประจำกายคืออะไรคะขวานรามาสูรมีขวานเพชรค่ะขวานเพชรนะทีนี้รามาสูรมีเพื่อนคู่หูชื่ออะไรคะชื่อรามเกียรติไหมรามเกียรติไม่ใช่รามเกียรติชื่ออะไรลูกชื่ออะไรแล้วนะรามสุนมีชื่อว่ารามสุนมีเพื่อนชื่อว่ารามสุนมีเพื่อนชื่อว่าอ๋อชื่อว่าชื่อว่าอะไรเอ่ยรามเกียรติหรอคะเอ๊ะไม่ใช่ใครได้บ้างคะคนหนึ่งใครได้บ้างจำได้แต่ว่ามันแบบมันพูดมันจำชื่อมันไม่ได้ฟังดีๆฟังดีๆตั้งใจฟังครูฟังดีๆลาหุ่นนะคะลาหูเพื่อนคู่หูชื่อว่ารามสูรใช่ไหมคะรามสูรลักษณะของเขาคือมีเต็มตัวหรือว่ามีครึ่งท่อนกูลาหูไหมครับลาหูครึ่งท่อนค่ะนะคะลักษณะของลาหูก็คือมีครึ่งท่อนทำไมลาหูถึงมีครึ่งท่อนคะเพราะว่านางไปกินน้ำก็ไปแอบกินน้ำอะไรคะของเทวดาน้ำอมฤตน้ำอมฤตค่ะน้ำอมฤตน้ำอมฤตน้ำอมฤตก็คือน้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเทวดานะคะเป็นน้ำของพระรามน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ขอช่วยไปกวนแล้วก็ไปแอบกินของเขานะคะทีนี้ใครโกรธคะพระอินก็อินโกรธจะจับโกรธค่ะเลยใช้จับขว้างไปตัดท่อนหนึ่งเลยนะคะตกลงเหลือท่อนหนึ่งแต่ว่าตายไหมไม่ตายค่ะไม่ตายค่ะเพราะน้ำอมฤตน้ำอมฤตศักดิ์สิทธิ์นะนะคะเพราะว่าใครชื่อเด็กหญิงอมฤตเด็กใจอมฤตมีไหมไม่มีผมใหม่ลูกถ้ามีก็ผมใหม่ลูกทีนี้นะคะนี่รามาสูรเนี่ยเขาปรึกษาเพื่อนนะคะที่เพื่อนเขาว่ามีครึ่งท่อนเขาก็อยากช่วยเหลือนะคะเขาก็เลยคิดที่จะไปตามหานางเมฆลาเพื่อจับนางเมฆลาเนี่ยไปถวายพระอินทร์พระอินทร์กำลังขอช่วยให้คุณตามหาเมฆลากลับไปยังที่บุญสวรรค์เพราะว่าเมฆลาเที่ยวไปเที่ยวไม่ยอมกลับอะค่ะถึงรามาสูรบอกว่าถ้าตัวเองนั้นตามจับเมฆลาไปถวายพระอินทร์ได้ตัวเองจะขอรางวัลจากพระอินทร์มาช่วยให้ราหูเนี่ยกลับมาเป็นรูปร่างครบเหมือนเดิมประมาณนี้นะคะแต่บางคนก็เชื่อว่ารามาสูรเนี่ยนะคะที่ไปหาเมฆลาเพราะว่าอยากได้ดวงแก้วอยากไปแย่งดวงแก้วนะคะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะบางคนก็คิดว่าเมฆลาเนี่ยคิดว่ารามาสูรเนี่ยไปแย่งดวงแก้วเมฆลาแต่บางคนก็คิดว่ารามาสูรเนี่ยไปเพื่อต้องการจับเมฆลาไปถวายพระอินทร์นี่แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะคะเด็กๆได้มาจากเรื่องนี้เด็กๆได้ข้อคิดอะไรบ้างแม่ข้อคิดว่าอย่าดื้อรั้นเหรออย่าดื้อรั้นเอานิสัยเมฆลาเป็นยังไงแล้วที่ลูกเขียนในสมุดนะนิสัยเมฆลาเป็นยังไงขี้เล่นสนขี้เล่นอะไรคะมีน้ำใจไหมเมฆลามีน้ำใจไหมไม่ค่ะไม่มีน้ำใจไหมคะมีครับช่วยคนที่ประสบอุบัติเหตุทางน้ำใช่ใช่อังคูเก่งมากเลยต้องมีน้ำใจเลยเพราะว่าเขาช่วยเหลือคนที่อยู่ในทะเลใช่ไหมเพราะว่าพระอินทร์มอบหมายเขาดูแลประชาชนที่เดินทางโดยเรือนั้นแสดงว่ามีน้ำใจนะคะช่วยเหลือเมฆลาเขาเปรียบไหว้พระอินทร์เลยครับอะไรนะเขาเปรียบไหว้พระอินทร์อ๋อเมฆลาไหว้พระอินทร์เหรอคะต้องไหว้เลยเพราะว่าพระอินทร์นั้นเข้าใจคำว่าพระอินทร์คือเทวดาค่ะแล้วก็มีศักดิ์เหนือกว่าก็ต้องไหว้นะคะเหมือนครับพระอินทร์เนี่ยคำว่าไหว้พระอินทร์ก็คือตายตายไปไหว้พระอินทร์คำที่คุณเรียนถามว่า
มิคลานิสัยยังไงใช่ไหมคะต่อไปรามาสูรนิสัยยังไงเมื่อวานที่ลูกเขียนรามาสูรครับผมเขียนว่าแบบใจร้ายจังเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่จริงจังก็คือแบบไม่ลดละความพยายามที่จะจับเมฆขลาครับใช่จริงจังไม่ลดละความพยายามเหมือนน้องว่านะคะมีความจริงจังนะคะว่าเขาอยากช่วยเพื่อนค่ะแล้วก็มีนิสัยชอบช่วยเหลือเพื่อนใช่ไหมคะรู้ได้จากช่วยเหลือเพื่อนรู้ได้จากไหนเขาเป็นครึ่งดีครึ่งหนึ่งชั่วรู้ได้จากรู้ได้ลูกสังเกตได้จากข้อความไหนที่ว่าลามาสูเพราะว่าราหูแบบมีตัวครึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ลามาสูแล้วก็ลามาสูสงสารให้ราหูแบบมีตัวเต็มอะค่ะไม่ขาดครึ่งหนึ่งจากที่ลามาสูอยากจะช่วยเพื่อนนะคะอยากจะช่วยราหูเนี่ยแสดงให้รู้ถึงว่าลามาสูก็มีจิตใจเมตตานะคะอยากช่วยเหลือเพื่อนนะคะแสดงว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ชั่วร้ายทั้งหมดใช่ไหมคะต่างคนก็ต่างอาจจะมีข้อดีข้อเสียคนละอย่างกันอาจจะดีมากกว่าหรือเสียนิดนึงอะไรบางคนอาจจะเสียมากเสียดีน้อยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วแต่ลองชั่งน้ำหนักของตัวเองซิว่าเราเนี่ยความดีเยอะไหมหรือความดีเยอะความชั่วนิดเดียวบางคนความชั่วเยอะความดีนิดนึงนะคะเพราะนั้นต้องทำความดีเยอะๆความชั่วมีน้อยน้อยๆพอผมชั่ว50ดี50อ๋อ50 50ก็เท่ากันใช่ไหมชั่งน้ำหนักเท่ากันเหรอคะครับประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นโอเคทีนี้น้องหยิบหนังสือขึ้นมาเลยเปิดเรื่องจำระบำเรื่องเมฆขลานะคะให้น้องตอบคำถามจากเรื่องวันนี้นะคะเดี๋ยวว่าต้องอ่านนะครูครับผมมีงานที่ยังไม่สูงเยอะมากเยอะมากเหรอวิชาอะไรอ่ะไม่ใช่ภาษาไทยแน่เลยหน้าที่เท่าไหร่ครับหน้าที่232ถ้าหนูนึกนิสัยของสองตัวละครไม่ออกก็คืองานค้างครูครับเห็นข้างหลังไหมครับพวกสมุดอะไรเนี่ยฮะอ๋อเห็นครับกาวินเห็นลูกเยอะๆเลยโอ้กาวินแสดงว่ากาวินขยันแน่เลยผมทำงานหนักมากนอน5 ทุ่มจริงเหรอมันชื่อเพลงว่าจับระบำเห็นเรื่องจับระบำนะคะเจอแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวต้องงานเรื่องก่อนนะก่อนจะตอบคำถามนะคะเอามาดูสิว่าเรื่องนี้จะอะไรนะครับครูหน้าที่232เจออย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องตัวละครหนังสือด้วยนะคะ236234นี่ไง232เจอหรือยังเจอแล้วครับเจอแล้วครับนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านดูนะว่าเรื่องนี้จะเหมือนกับครูหรือเนี่ยหรือครูเรียนให้ดูเมื่อกี้นะคะเหมือนกันไหมเมื่อวานกับวันนี้นะดูนะคะว่าจะเหมือนกันไหมเดี๋ยวมันมีอยู่ทั้งหมด3ย่อหน้า3ย่อหน้าขออ่าน3คนนะคะเอาเนื้อเรื่องย่อก่อน3คน1ใครคะขอครับปากกังครูคะกังครู1 2ใครคะขาวครูอ่านตรงที่ว่าในช่องสี่เหลี่ยมสีฟ้าๆหรือว่าด้านนอกอะคะในช่องสี่เหลี่ยมสีขาวอะค่ะนิรชาขอค่ะนิรชาย่อหน้าที่สองค่ะมันจะมี3ย่อกิตติขอครับไม่ครูเรียนเอาในช่องเรื่องย่อก่อนนะคะน้ำขิงขอค่ะน้ำขิงย่อหน้า3นะคะครูขอย่อหน้า2ค่ะเมื่อกี้ย่อหน้า2แล้วนะคะ1คนที่1ก็คือกังฟูคนที่2นิรชาคนที่3น้ำขิงนะคะโอเคนะเดี๋ยวคนที่เหลืออ่านอันต่อไปนะคะยังมีอีกนะคะเอาเรื่องย่อก่อนนะคะหน่วยการรู้ที่4นะคะเรื่องบทเหตุกลมพระบรรทุมนะคะเหเรื่องจับระบำจับระบำก็คือเรื่องเมฆขลากับรามาสูรเนี่ยนะคะอ่านเลยไหมคะพร้อมนะคะกังฟูเอาคนอื่นปิดไมค์ด้วยนะคะกังฟูเริ่มได้เลย1 2 3เมฆขลาสีมาลอแก้วทำไมเมฆขลาสีมาลอแก้วสีมาลอแก้วรามาสูรเห็นแล้วขว้างขวานออกไปตำนานไทยโบราณกล่าวว่าฟ้าแลบเกิดจากการที่นางเมฆขลานำดวงแก้วมณีมาโยนเล่นทำให้เกิดแสงแปลกปรับส่วนฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดจากการที่รามาสูรขว้างขวานเพชรอันเป็นอาวุธคู่กายไปยังนางเมฆขลาหวังจะฆ่านางเพื่อแย่งดวงแก้วมณีนั้นแต่นางไม่เป็นอันตรายเพราะอำนาจแก้ววิเศษคุ้มครองอยู่อ๋อ
พอแล้วค่ะทางครูเก่งมากลูกเอาต่อด้วยนีราชาค่ะต่อได้เลยค่ะหนูต้องอ่านตรงนางนางนางมณีเมฆขลาใช่ไหมคะใช่ค่ะนางมณีเมฆขลาหรือเรียกโดยย่อว่านางเมฆขลาเป็นธิดาพญามังกรเจ้าแห่งสมุทรนางเป็นผู้มีอารมณ์เบิกบานชอบเที่ยวเล่นขันเมื่อเป็นสาวรุ่นสาวรุ่นพระยามังกรนำไปถวายพระอินทร์พร้อมด้วยดวงแก้วมณีพระอินทร์ได้ตั้งให้นางเป็นพระสนมวันหนึ่งนางเมฆขลาขโมยแก้วมณีแล้วหอบไปจากวิมานไปเที่ยวเล่นลายลำอยู่ไร่ลำไล่ลำอยู่ระหว่างก้อนเมฆอย่างเป็นสุขพระอินทร์พยายามติดตามพานางกลับมาหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จจึงให้นางเป็นเทพธิดาหน้าที่ตรวจตราดูแลมหาสมุทรคอยช่วยเหลือคนดีที่มีประสบภัยจากเรืออับปางอับปางไม่ให้จมน้ำตายพอแล้วค่ะนีราชาเก่งมากลูกเอาคุณต่อไปค่ะน้ำคิงต่อเลยค่ะเรื่องราวของนางมณีเมฆขลาปรากฏในบทเหตุกล่อมบทเหตุกล่อมก็ไม่ดีกล่อมกล่อมพระบรรพมเหตุเรื่องจะมระบำของสุนทรภู่ดังนี้ดีนะคะเก่งมากคนละค่ะเอาเดี๋ยวขอคุณต่อไปนะคะเอาใครดีคะ1 2 3กวินครับ4เอาขอสัก4คนเอากวินเอากวินเดี๋ยวเขียนชื่อก่อนนะกวินเอาต่อไปหน้าต่อไปหน้า2 3 3ใครคะนี่นะคะขอคนสุดท้ายได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวขอที่มันเป็นในกรอบสีฟ้าใช่ไหมอ่ะขอหลังจากกวินใครดีคะหลังจากเจ้าวินใครบอกชื่อก่อนเร็วที่อยู่ในสีฟ้าใช่ไหมคะครูใช่ค่ะใช่ค่ะที่อยู่สีฟ้าแล้วสีขาวต้นหนึ่งเดี๋ยวกูเองบอกเองว่าถึงตรงไหนแล้วไปลุงหยุดนะคะเอาเดี๋ยวได้เจ้าวินมาแล้วหนึ่งคนที่สองใครคะครูซ้ำได้ไหมนีราชาขอคนที่สองก็ได้ค่ะนีราชาคนที่สามต่อเลยค่ะต้องครูขอครับคนอื่นไม่มีค่ะคนที่ยังไม่ได้อ่านคนอื่นบอกชื่อได้นะกังฟูค่ะไปน้ำขิงค่ะนะน้ำขิงเอาต่อไปคนเอาพอแล้วค่ะสี่คนพอนะคะเอาไปนั้นกวินคนที่หนึ่งนีนาชาสองกังฟูสามแล้วก็น้ำขิงสี่นะคะทำไมคนอื่นไม่บอกชื่อบ้างนะคะอ่านหนังสือบ่อยๆจะได้เก่งอะค่ะนะคะเอาต่อที่กวินนะกวินอยู่ที่สีฟ้าฟ้านะคะทั้งหมดของ hey. ด้านนี้นะคะเอากวินเริ่มได้เลยครับเฮ hey, เอ้ยนางเอกมณีเมฆขลาลอยเร่ในเมฆคาถือจินดาทั้งดวงดาวโยนเล่นเห็นแก้วสว่างแวววามวาวลอยฟ้าเวหาหารูปราวกับกินรีทรงเครื่องเรื่องจำราสอารามรัศมีชวีชูช่วงดวงมณีเลื่อนลอยลีลามาเรียบขอบเอ้ยเรียบรอบขอบทวีปอยู่กลางกลีบเมฆังเฉยชมยมนาเป่าลักษาสินถูครั้นบัดชิมคิมหันถึงวัดสันตัดฤดู
ฟ้าคำรนฝนฟูเสียงสู่สู่สาเต้นลอยล่องละอองอาบกสินสาบดวงเย็นเคยรำระบำเบนล้อเล่นกับเจควันเอ้ยล้อเล่นกับเจวันถูกแล้วค่ะกวินลูกเก่งมากเลยนะคะเสียงดังความชัดเจนนะทีนี้หนูมาดูความหมายตรงนี้เหยนางเอกก็คือกล่าวถึงเมฆขลานั่นเองนะคะเขาอธิบายถึงเมฆขลาว่าเมฆขลาเนี่ยอยู่ในเมฆนะคะล่องลอยอยู่ที่เมฆก็คือท้องฟ้านะคะท้องฟ้านะคะเมฆขลาลอยบนท้องฟ้าแล้วถือดวงแก้วนะคะแก้วที่มีค่านะคะอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็เป็นไงแล้วก็โยนแก้วโยนแก้วไปมามีแสงวาววาววาวมีแสงวาวนะคะวามวาวนะคะมีแสงวามวาวทีนี้นางเมฆขลาเนี่ยแสงองค์ทรงเครื่องสวยงามนะคะจำหลักก็คือสวยนะคะตรงนี้ก็คือผิวกายนะคะผิวสวยนางเมฆขลาเป็นคนผิวสวยแต่งกายสวยนะคะก็จูแก้วดวงมณีเนี่ยลอยบนท้องฟ้านะคะบนกลิ่นเมฆนะคะแล้วก็มีหน้าที่ดูแลแม่น้ำนะคะมีหน้าที่เฝ้าดูแลแม่น้ำขีมันก็คือฤดูร้อนนะคะทั้งฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลินะคะทีนี้ลอยล่องละอองอวบนะคะกสิณแปลว่าแม่น้ำนะคะลอยอยู่บนแม่น้ำซาบทรงยินเคยลำระบำเบนก็เจ้าลำระบำเป็นตัวนะคะร่องลอยไปกับดวงแก้วแล้วก็เจ้าลำนะคะเที่ยวโล่เล่นกับเทวันก็คือเทวดานะคะคนต่อไปต่อได้เลยค่ะนีราชาในช่องสีฟ้าใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะชื่อชูแก้วค่ะชูแก้วชูแก้วแววสว่างรำด้วยนางสาวสวรรค์ล้อเลียวเกี่ยวพันพวกเทวันกั่นก้างช่วยฉุดหยุดยอกสัมภัยยอกเย้านางโยนแก้วแววสว่างให้เนตรก้างกายเอ่ยพ่างพายเอ่ยโจด้วยค่ะส่วนรามสูรนั้นเป็นยักษ์มีฤทธิ์มากกายสีเขียวมีแหวนเพชรเป็นอาวุธอย่างขวานนะไม่ใช่เวขวานเพชรขวานเพชรเป็นอาวุธมีความหาวหายมากเคยตัดลมมีความอะไรห้าวหายมากไม่ใช่หาวอ้าวหายห้าวหานพูดได้ยัดห้าวหานมีความห้าวหานมากไปว่ากล้าหาญมีความห้าวหานมากเคยประลองฤทธิ์กับพระรามแต่สู้ไม่ได้รามาสูรเป็นเพื่อนรักกับราหูจึงพยายามจะช่วยราหูให้มีร่างเต็มตัวเหมือนเดิมเนื่องจากราหูถูกนางพระนางพระนารายณ์ขว้างจักรไปตัดตัวขาดเพราะขโมยดื่มน้ำอมฤตหากรามาสูรจับนางเมฆลากลับไปถวายพระอินทร์ได้ก็จะขอให้พระอินทร์ประทานพรช่วยราหูแต่บางแห่งก็ว่ารามาสูรต้องการแก้มณีเองในบทแห่กล่อมพระบรรทมเรื่องนี้กล่าวถึงรามาสูรไว้ดังนี้พอแล้วค่ะเก่งมากลูกนะคะเมื่อกี้ตรงนี้กล่าวถึงที่นิสัยของเมฆขลานะคะคือเที่ยวโลกแก้วหยอกเย้าเทวดาไปทั่วนะคะเทวดาผู้ชายค่ะเทวดาก็มาหยอกเย้ากันนะคะรักรายนะคะทีนี้ก็กล่าวถึงรามาสูรนะคะว่ารามาสูรเนี่ยเป็นยักษ์นะคะแล้วก็มีร่างกายสีเขียวมีอาวุธประจำกายนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนประมาณนี้นะคะต่อเลยค่ะต่อไปกังฟูต่อเลยค่ะอีเอ๋ยนามติดรามาสูรนางมีมือถือขวานอยู่นามมณีนิอยู่วิมานมณีนินอยู่วิมานมณีนินหน้าเขียวเขียวงอกทำไมหน้าเขียวเขี้ยวงอก
หน้าเขียวเขี้ยวงอกสีเหมือนดอกอินทนิลอินทนิลเมืองตอนชั้นอินทชั้นอินเกรงอะไรต่อคะเกรงสิ้นเกรงสิ้นทุกทีว่าในโลกของพระเมรุตัวตะเวหาเห็นนางเอกเมฆลาโยนกินดาดังเปลวเพลิงกับสุรางนางสวรรค์สูงเทวันบันทึกบันทึกบันทึกจับยาบำทำเชื่อลื่นลึกบันเทิงใจคิดใจใครได้แก้วเลิกแล้วเวลไว้เกลข้าวชาใจไม่รู้แกงขวานแกงขวานอันใหม่จะชัดแกงขวานชาญใจแกงแกงขวานชาญใจโลดไล่เทวดาโลดไล่เทวาโลดไล่เทวาต่างวิ่งทิ้งเกลับทูลทับลำนาตัวยักษ์นักนานหลบหน้านี้ไปพลภาเก่งมากเลยค่ะเอาดูตรงนี้นะคะตรงนี้เขาอธิบายถึงรามสูรนะคะว่ารามสูรเนี่ยมีลักษณะว่ารามสูรเนี่ยเป็นยักษ์นะคะอยู่บนวิมานนะคะวิมานก็คือบนท้องฟ้านะคะลักษณะก็คือเขี้ยวงอกมีเขี้ยวนะคะสีเขี้ยวนี่สีเหมือนดอกอินทนิลอินทนิลก็คือสีม่วงแดงหรือชมพูนั่นเองนะคะลักษณะเขี้ยวของเขาอินทนิลหมายถึงดอกสีม่วงแดงนะคะหรือชมพูออกม่วงแดงออกชมพูนะคะลักษณะของรามสูรนะคะอยู่เมืองสวรรค์อยู่กับพระอินทร์บนสวรรค์นะคะทีนี้ก็เที่ยวไล่นางเมฆลานะคะเที่ยวไล่นางเมฆลาเพื่อจะจับเมฆลาเนี่ยตรงนี้อธิบายถึงลักษณะรามสูรที่เที่ยวจับเมฆลาค่ะเมฆลาก็หลบหนีไปทั่วเมฆลาก็กลัวรามสูรก็เที่ยวหลบหนีนะคะเอาคุณต่อไปน้ำขิงต่อได้เลยค่ะเมฆลาคาแก้วล่อแก้วแววไวโยนสว่างเหมือนอย่างไฟปราบในเนตรคุ้นมานหน้ามืดหืดหาดคิ้วกลาดโกรธทะยานแค้นนางขว้างขวานเปลี่ยงสถานโลกาลิดแก้วแคล้วคลานยิ่งกลิ้วกลานโกรธโกรธทาโหลดไล่ควายคว้าเมฆลาล่อเวียนยักษ์โทมโจมโจรนางก็โยนวิเชียนดีกลัดชวัชเวียนล่อเวียนวงวนเปลี่ยงเปลี่ยงเสียงควานกองสถานสากลไล่นางกลางฝนเหมือนมนในเมฆทานวลนางนั้นช่างล่อลังล่อลอนราเวียนไวไปมาในจักรราศีเอ่ยโอเคค่ะน้ำขิงเก่งมากเลยว่าไพเราะอยู่นะคะเดี๋ยวมีเวียนบ้างบางคำนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรเช่นคำว่าสวัสดิ์เฉวียนอย่างเงี้ยค่ะสวัสดิ์เฉวียนคำนั้นนะคะสวัสดิ์เฉวียนแปลว่าบินวนเวียนไปเวียนมานะคะบินวนเวียนไปมาแล้วก็วิ่งเด็บอะไรนะผาดผูนนะคะลักษณะของนางเมฆลาค่ะบินวนไปเวียนมานะคะผาดผูนเพราะว่านางเมฆลาเนี่ยใช้นกแก้วเนื้อโล่รามาสูรมานะคะให้รามาสูรเนี่ยตามมารามาสูรก็ตามมานะคะพอรามาสูรขุดก็เพี้ยงขวานนะคะนี่ละเมฆลาก็ชอบโยกอะค่ะก็เจ้าปูดผินเวียนไปทั่วเลยนะคะรามาสูรตามนะคะรามาสูรก็ปูดก็จะตามคว้างขวานเพื่อจะจับนางเมฆลานะคะอย่างนี้เขาอธิบายลักษณะถึงตัวที่เมฆลากับรามาสูรก็สู้รบกันนะคะนะคะไม่ว่าผลจะตกนะคะช่วงที่ฝนตกเนี่ยค่ะนะคะแล้วเขาบอกว่านวลนางนั้นจังโล่ก็คือหมายถึงนวลนางนี่หมายถึงเมฆลานะคะจังโล่รามสูรนั้นแล้วก็ในจักรราศีจักรราศีก็คือเขตของดวงอาทิตย์นะคะเขตโคจรของดวงอาทิตย์หรือเขตที่มีดาวเคราะห์อยู่ค่ะประมาณนั้นนะคะตรงนี้นะ
โอเคอ่ะอีกนิดนึงอ่ะน้ำขิงต่ออีกนิดนึงนะคะเรื่องนี้นะคะตรงไหนนี่คืออ๋อนี่คือเรื่องราวของนางเมขลากับรามสูรอันเป็นตำนานของฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่าที่ทั้งสองยังคงไล่จับกันมาจนทุกวันนี้นะคะที่ทั้งสองนะคะไล่จับกันมาจนถึงทุกวันนี้เด็กๆเห็นไหมเด็กๆสังเกตไหมตอนนี้ยังมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าอีกไหมคะใช่ค่ะโดยเฉพาะช่วงที่ฝนได้จะตกใช่ไหมคะใช่ค่ะหรืออะไรเราอ่ะแค่เราเพียงเฉยๆกัดคลื่นท้องฟ้าคลื่นใช่ไหมคะจะมีเมฆขลากับรามสูรมาไล่กันนะคะสู้รบกันแล้วก็จะมีเสียงพ่อแรบพ่อล้มพ่อผ่านะคะอันนี้เป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อที่มีมานานแล้วอันนี้แล้วแต่ว่าแล้วแต่ดุลยพินิจของคุณนะคะว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อในการฟังใช้วิจารณญาณนะคะแล้วแต่นะโอเคนะเดี๋ยวนี้ปั่นจักรยานไปด้วยแล้วก็ฟังเรื่องจะตอบฟังเรื่องแล้วนะคะตอบคำถามได้เดี๋ยวลองดูว่าหนูจำคำถามได้ไหมนะหนูจำแบบฝึกหัดได้เลยนะคะหน้า234 235เป็นแล้วค่ะนี้ค่ะแล้วก็มีข้อสอบ10ข้อด้วยนะคะสอบหน้าไหนคะทำข้อสอบด้วย10ข้อนะคะอ๋ออันนี้ข้อที่1ก็ถามว่าความรู้เกี่ยวกับนางเมฆนาเมฆลาเป็นยังไงเมฆลาเป็นที่ดาวของใครคะเป็นที่ดาวของพญามังกรไม่ใช่พญามังกรเขียนได้เลยค่ะเขียนเกี่ยวกับเมฆลานะก็ได้เขียนกับเมฆลาก่อนนะคะข้อที่หนึ่งเมฆลาเป็นที่ดาวของพญามังกรและเป็นนางสนมของใครคะนางสนมของใครคะเป็นนางสนมของพระอินทร์ครับครับเก่งมากลูกเขียนได้เลยนะคะนอกจากเป็นนอกจากเป็นธิดาของพระยามังกรแล้วนะคะเป็นสนมของพระอินทร์แล้วต่อไปก็สงเมฆลามีหน้าที่ดูแลอะไรคะที่ดูแลข้อที่สงเมฆลามีหน้าที่ดูแลข้อหน้าที่ดูแลดวงแก้วแล้วก็ตะลีอันนี้หน้า234ไหมสองร้อยสามสี่ค่ะลูกหนึ่งจุดหนึ่งเป็นผู้ดูแลดวงแก้วใช่ไหมคะอันนี้หนึ่งจุดหนึ่งหรือเปล่าครับก็ผู้ดูแลแม่น้ำจุดหนึ่งลูกหนึ่งจุดหนึ่งค่ะเป็นธิดาของเป็นธิดาพญามังกรนะครับใช่ครับใช่ครับน้องจิมลูกเป็นธิดาพญามังกรแล้วก็เป็นสนมของพระอินทร์ต่อไปข้อที่สองและขนาดนิสัยที่ดีของนางเมฆลาคือที่สองนางเมฆลาดูแลอะไรคะดูแลแม่น้ำแล้วก็ดูแลแม่น้ำมหาสมุทรแล้วก็อะไรคะช่วยเหลือใครคะช่วยเหลือคนที่เดินทางทางน้ำครับช่วยเหลือคนที่เดินทางทางน้ำนะคะขนาดนิสัยที่ดีของนางเมฆลาคืออะไรครับลักษณะนิสัยที่ดีของนางเมฆลาคือมีอะไรคะมีอะไรก็ช่วยเหลือคนทางทะเลทางเรือก็เรียกว่าอะไรมีอะไรคะมีเมตตามีเมตตาแล้วการที่เขาสู้รบกับรามสูรแสดงว่าเขาเป็นยังไงมีใส่ยังไงที่เขาสู้รบกับรามสูรในใครตอบได้บ้างมีเมตตาแล้วก็มีความกล้าหาญเหรอครับเก่งมากเลยกล้าหาญถูกต้องค่ะมีเมตตาแล้วกล้าหาญนะเบลรับเป็นยักษ์อะไรอ่ะยักษ์สีเขียวใช่ไหมอร่อยไหมเอกดีสอเลยเด็กๆจำจนไปถึงหน้าที่มีข้อสอบเลยนะข้อสอบ10ข้อด้วยนะหน้าไหนอ่ะไม่ได้ยินหน่อยเองจำไปถึงหน้าที่มีข้อสอบ10ข้อ2 3 7นะคะตอบคำถามเรื่องเมฆลากับรามสูรเสร็จแล้วก็ทำข้อสอบ10ข้อ5 2 3 7นะคะสองสามสี่ถึงความรู้เกี่ยวกับรามสูตรเหรอข้อไหนข้อสูตรหนึ่งสองความรู้เกี่ยวกับรามสูตรรามสูตรเป็นยักษ์มีอะไรคะเบลมีกายเสียอะไรมีกายเสียอะไรรามสูตร
เขียวครับสีอะไรเมื่อกี้ในบทร้อยกรงที่ผมอ่านมาเมื่อกี้รามาสูรมีร่างกายสีอะไรสีเขียวสีเขียวสีเขียวแล้วก็มีอะไรคะมีอะไรมีอะไรเป็นอาวุธมีขี้เอ๊ะมีกามขวานเอ๊ะจะตอบว่ามีขี้เป็นอาวุธเหรอมีขวานเพชรเป็นอาวุธจะต้องค้นหาคนนี้ค่ะถึงจะทำข้อสอบได้ขวัญเพชรครับครับครับอะไรน้ำขิงครับป้าอะไรเป็นทำข้อสอบได้นี่นี่อะไรน้ำขิงกันเคยเราป้าอะไรมาป้าอะไรมาเรียบร้อยเนี่ยครูทำข้อสอบได้อ๋อทำก็สอบได้อ่ะคนนั้นเหรอรามาสูรข้อดีของเขาก็คือผมตอบว่ารักเพื่อนนะครับได้ได้ Apple Ice Style ลูกรู้ได้ยังไงว่ารามาสูรรักเพื่อนอ่ะเพราะว่าเขาไปช่วยว่าเขาไปช่วยเขาไปตามเขาจะตามจับเมฆขลาครับเพื่อให้เพื่อแลกกับให้เพื่อนเขากลับมามีสองเขากลับมาเป็นปกติครับใช่น้องทีมลูกเดี๋ยวหนูเอาลิ้นไปเอามือไปเตะก่อนนะคะนัชชาอยู่ไหมอันนี้ในนี้นัชชานัชชาอยู่ไหมคะนี่มีนัชชาไม่มาโรงเรียนอันนี้อยู่ในกล้องไหมนี่การเกิดฟ้าแลบนัชชาเขาไปโรงเรียนเมฆขลาโยลูกแก้วใช่ไหมคะไม่มาวันนี้ไม่รู้จะไม่มานึกว่าเรียนออนไลน์หรือว่าลาไปไหนไม่ทราบครับครับฟ้าแลบนี่เกิดจากอะไรแล้วนะฟ้าแลบเกิดจากอะไรอะคะก็ไหนในน้องทำก็ไหนอยู่นั้น2.1ครับ 2.1 การเกิดฟ้าแลบฟ้าแลบเกิดจากการอะไรคะลบเมฆขลากับรามสูรรามสูรรามสูรกว้างขวางก็เลยเกิดฟ้าแลบฟ้าผ่าครับใช่อันนี้เขาแยกเป็นอันเขาแยกฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือก็แยกเป็นอันก็ไม่ได้เอามารวมกันอันแรกอะวันแรกเป็นฟ้าแลบอะอันนี้ข้อนี้ก็ถามว่าเขาเอาหลักวิทยาศาสตร์มาใช้นะครูแดงได้ยินหนูไหมคะได้ยินค่ะได้ยินชัดเจนค่ะนี่คอมมันไม่ช็อตอะค่ะเมื่อกี้เน็ตผมเสียครับเน็ตเสียเหรอลูกใช่ครับเมื่อกี้ผมก็เลยต้องออกเข้าใหม่ได้เลยนะคะวินยังกระตุกมากเลยออกเข้าใหม่ได้ออกเข้าใหม่ได้เลยเขาบอกว่านักเรียนค้นคว้าสาเหตุที่แท้จริงของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสาเหตุที่แท้จริงไม่เอาตามความเชื่อตรงนี้นะคะเอาตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้เอาตามความเชื่อนะถ้าความเชื่อตามความเชื่อคว้าเล็บปลาล็อกผ่านความเชื่อเกิดจากเมฆขลาเมฆขลาทะเลาะกับรามาสูรโยนแก้วคว่างขวานใช่ไหมคะไอ้นั้นคือความเชื่อแต่อันนี้เอาหลักวิทยาศาสตร์เอาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พิสูจน์ได้นะคะเบลเองลงพิมพ์มาทางแชทนั่นแหละทำถึงหน้า237หรือเปล่าค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะครูเริ่มทับตั้งแต่หน้าไหนอะครูเศษหน้า234กับน้องเก้าต้นเดียวนะมีอยู่ต้นหนึ่งข้างล่างต้นล่างก็คือยังไงอะเองรู้ไหมว่าฟ้าแลบเกิดจากอะไรน้องในวิทยาวิทยาศาสตร์นะน้องเรียนนี่ยังอะครับฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเออแล้วครับมันเกิดจากน้ำที่ก่อตัวกันอะไรบลาบลาบลาครูหาครูขาค่ะค่ะข้อสี่เป็นยังไงหรอคะข้อสี่ไหนข้อสี่อะข้อสี่หน้า236ค่ะไอ้ข้อสี่กูยังไม่เห็นเลขสี่สักอันอ้าวข้อสี่ไหนข้อสอบอะค่ะอ๋อข้อสอบเหรอคะข้อสองก็มีเหรอคะใช่ค่ะน้องนั้นน้องทำก่อนเดี๋ยวกูเองก็จะเดือดป้องกันโอเคหมายถึงว่าอธิบายเฉยๆอ๋ออธิบายอย่างนั้นได้ข้อสี่ก็ถามว่าคำที่ขีดเส้นใต้คำใดที่มีความหมายแตกต่างจากคำอื่นคำไหนที่ความหมายไม่เหมือนเพื่อนนะคะมันมีอยู่สี่ข้อใช่ไหมมันจะมีอยู่ข้อที่ความหมายไม่เหมือนเพื่อนไม่เหมือนเลยที่ไม่เหมือนนะเอาที่ต่างกันนะได้แล้วค่ะคนนี้ช่วยไว้ใหญ่คนนี้ช่วยได้จริงๆใครช่วยได้ Google เหรอไม่ใช่ค่ะในน้ำขิงคนที่ยกให้กูแดงกูเขียนเหรอไอสไตล์ค่ะไอสไตล์เหรอนักวิทยาศาสตร์เหรอใช่คุณแดงค่ะจ้าคื
งหน้า2 3 6 2 3 7รู้สึกทําไปแล้วอะค่ะจ้าจ้าแล้วเหมือนจะเฉลยไปแล้วด้วยตอนนั้นหนูอยู่โรงเรียนเก่าแล้วหนูน่าจะทําหน้านี้อะค่ะจ้าจ้าได้ค่ะแต่ไม่เป็นไรมาโลกแก้วลำมันสูญเห็นแล้วความควันออกไปเด็กๆเคยได้ยินไหมบุญนี้เมฆคราสิมาโลกแก้วลำมันสูญเห็นแล้วความควันออกไปได้ยินค่ะท่านไปถูกอกไม่เคยได้ยินได้ยินค่ะครูแต่ผมไม่เคยได้ยินได้ยินตอนนี้นี่แหละที่ครูพูดได้ยินตอนนี้อยู่ตรงนี้ก้าวหลุดจังก้าวก็ขอเพลงนั้นหน่อยได้ไหมไหนลองว่าดูเนี่ยลองว่าดูเนี่ยขอคาราสิมาโลแก้วลำมาสูญเห็นแล้วขวางคว้านออกไปขวางคว้านไปถูกอกเอาไว้ใจว่าเหลืออะไรเอาขวางคว้านไปถูกอกลำมาสูญขวางคว้านไปถูกอกเป็นคาราน่าจะเหลืออะไรเอาไอ้ไทยเร็วเพลงอะไรเหรอคะครูไอ้ไทยเร็วเหลืออะไรเอาเพลงมาจากอะไรกันความหวานไปถูกอกเหลือแต่ยกตรงตกกลางเก่งในลำมาสูญเดินเข้าไปไกลอุ้ยตกใจอุ้ยเมฆคราแดง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 ได้ยินไหมได้ยินค่ะคุณกุลวัฒน์กุลวัฒน์ว่าได้ไหมนั่งยิ้มอยู่เพลงอะไรเหรอคุณเพราะจังเมฆคราเนี่ยเพลงไม่ขลาดจริงอ่ะหรือว่าครูแต่งเองไม่แต่งเองเมื่อกี้ที่น้องอ่านเรื่องนั้นที่น้องกังฟูอ่านมันตั้งแรกเลยไม่มีกระดาษซีมาโลกแก้วอยู่มันตั้งแรกเลยนั่นแหละมาลงเป็นเพลงได้เดี๋ยวยังกินอยู่มันตั้งเรื่อยที่กลางครัวนะมีคาราซิมาโลแก้วมีคาราซิมาโลแก้วลำมาสูญเห็นแล้วกวางควันออกไปแม่อยู่มันตั้งเรื่อยกันเห็นยังก้อนไหนเดี๋ยวนั้นตรงไหนอ่ะครูเฮ้ยอ๋อตรงนี้ไงมีคาราซิมาโลแก้วลำมาสูญเห็นแล้วกวางควันออกไปอำนาจไทยโบราณกล่าวว่าฟ้าแลบเกิดจากการที่นางมีกะลาครูความรู้เกี่ยวกับเมฆนาคืออะไรอ่ะเมฆนาก็ใส่ไปสิว่าเมฆนาเนี่ยเมฆนาเอออ่านว่ากะลานะไม่ใช่เมฆนานะไม่ใช่เมฆลาด้วยนะไม่ใช่เมฆลานะเราได้ยังรวมเกิดฟ้าแลบได้ยังทางวิทยาศาสตร์ได้แล้วครับเกิดการจากการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าไหมหลักวิทยาศาสตร์นั้นประจุไฟฟ้าบวกลบมันเกิดการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าภายในก้อนเมฆนะคะคำประพันธ์โอ้ยก็คือเพื่อนอยู่คำประพันธ์ข้างต้นควรจำหมายข้างถึงดวงดาวนั่นเด็กๆลองเขียนดูนะที่หลักทางวิทยาศาสตร์อ่ะทำประสบการณ์น้องก็ได้นะคะทำประสบการณ์น้องที่น้องคิดว่าฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าน่าจะเกิดจากอะไรตามหลักวิทยาศาสตร์ลองคิดถึงวิชาวิทยาศาสตร์ดูนะข้อ8ยังไงเหรอคะข้อ8ใน8อ่ะข้อ2ข้อ2อ๋อข้อ2ข้อ8ข้อ2ข้อ8ก็ถามว่ากันปัดชิมคิมหันถึงว่าสันตะฤดูฟ้ากำลนฝนฟูเสียงสู้สู้สาดสินฉันปัดชิมกิมันก็เมื่อถึงเดือนนะคะเมื่อถึงฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนฟ้ากำลนก็คือฟ้าร้องฟู่ฟู่เสียงสู้ซ่าสาดสินเสียงสู้ซ่าสาดสินเสียงฝนตกก็ค่ะคำประพันธ์นี้ข้างต้นควรจะหมายถึงเรื่องใดถึงเดือนใดเป็นอะไรคะ
ดือนที่ฝนตกหน้าฝนนะวสันหมายถึงหน้าฝนฤดูฝนแล้วเดือนอะไรที่ฤดูฝนที่ฝนตกเวลาเรามองเรียนช่วงไหนที่ฝนตกมาแล้วค่ะเดือนไหนคะใครรู้บ้างรู้แล้วค่ะเดี๋ยวว่าเฉลยไหมค่ะบอกก็คือเดือนตุลาไม่เฉลยนะคะยังไม่เฉลยเดือนตุลาไหมคะไม่มีไม่มีเดือนตุลาไม่บอกยังไม่บอกก่อนคิดเองคิดเองอ๋ออันนี้ไงน้องลองคิดสิอยู่ในช่วงฤดูฝนน่ะฤดูฝนว่าสันแต่ฤดูก็คือฤดูฝนช่วงที่ฝนตกน่าจะอยู่ในเดือนอะไรตั้งแต่มกราถึงธันวาเดือนอะไรเดือนหนึ่งมกราถึงธันวาเลือกมาเดือนเดือนที่ฝนตกเยอะวัสันฤดูฝนนะคะถ้าขีหมันฤดูร้อนดีดีขีเส้นใต้เราเขียนคำเปไว้ได้นะคะวัสันฤดูฝนขีหมันฤดูร้อนต้องพูดเลยต้องพูดเลยเนี่ยวันนี้เน็ตติดไหมเน็ตติดไหมวันนี้ดีค่ะวันนี้วันนี้ดีใช่ไหมดีค่ะใช่ครับย้ายที่นั่งย้ายที่นั่งไม่นั่งที่เดิมแล้วตรงนู้นมันรุ่นไกลนิดน้องหุ่นพ่อข้างล่างทั้งปานแล้วก็เลือดนี่ดีใช่ไหมโอเคปานใช่ไหมคะไฮโพนี่ซุปเปอร์คาร์โพนี่คนที่ปิดกล้องอยู่ทำงานอยู่ไหมคะทำงานด้วยนะคนที่ปิดกล้องปิดไมค์อยู่อะค่ะทำงานส่งให้เรียบร้อยนะรอบนี้เก็บ40คะแนนหันไปภาคนะสำคัญนะถ้าเด็กไม่ส่งกูเองจะไม่ให้นะรอบนี้นะถ้าเป็นช่วงที่หนึ่งนั้นจะให้เพราะบางคนนั้นยังไม่พร้อมนะคะทีนี้มาเข้าช่วงที่3แล้วทุกคนต้องพร้อมแล้วนะคะเด็กๆต้องส่งนะได้ยินไหมอีคิวครับครับไอ้หน้าข้อ3ครับให้เราแต่งเรื่องเลยใช่ไหมครับข้อ3ให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้แต่งเป็นเรื่องนะคะความยาวประมาณ45บรรทัดเอาคำที่เข้าไปมามีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าแคล้วคลาดเปรี้ยงรามสว่างสถานเอา5คำนี้1 2 3 4 5คำนี้มาแต่งเป็นเรื่องนะคะแคล้วคลาดได้ครับใช้คำซ้ำได้ไหมอ่ะได้ใช้คำซ้ำได้นะคะในเวลาขีดเส้นใต้ลูกขีดคำเดียวนะสมมติว่าลูกคำซ้ำแคล้วคลาดลูกเนี่ยมีหลายครั้งแต่เวลาลูกขีดเส้นใต้อื่นครูนขีดคำเดียวพอครับแคล้วคลาดแปลว่ารอดพ้นไปนะคะเปรียบปราบแปลว่าอะไรคะแปลว่าลวดเร็วเหรอครับแปลว่าแวบว่าปัญหาให้เสียงสว่างอะค่ะเสียงสว่างแป๊บๆแป๊บๆอะค่ะสถานก็คือทำให้หวั่นกลัวสถานทำให้หวั่นกลัวนะคะแบบตัวสั่นนั้นสั่นสถานทำให้กลัวนึกถึงเวลาเรากลัวผีอะไรแบบนั้นเราตัวสั่นสถานนะคะหนูจะเล่าเรื่องให้ครูฟังสักอย่างแหละเล่ามาได้เลยค่ะน้ำชิงอย่าครูดูในช่องแชทนะคะจ้าดีแล้วไม่มีความลับต้องแชทมา18ด้วยวันนี้แป๊บนึงนะคะครูพิมพ์อยู่จ้าได้ภูทะเลอะไรเอ่ยมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีม่วงทะเลอะไรคะทะเลกรุดไม่ใช่สีแดงทะเลสีแดงสีเขียวสีม่วงพิมพ์ไปแล้วค่ะครู
อะไรของเองเหรองงยอมไหมยอมไหมยอมต้องเอ้ยไม่เราอ่ะทะเลสีฟ้าทะเลสีฟ้าเทเลทับบี้ถูกต้องก็เขาอ่านว่าเมื่อวานมีคนก๊อกหักอ๋อเคยเรามาอุ๊กหักเราอ่ะดีดีก๊อกหักใครอ่ะก๊อกหักว่าเมื่อวานมีคนอุ๊กหักคนที่คัดลอกอยู่อ่ะคนที่คัดลอกอยู่อ่ะออกก๊อกหักใช่ไหมไม่อุ๊กหักอ่ะก๊อกหักอุ้ยอย่างเยอะเลยก๊อกหักอ่ะใครอ่ะเก้าอย่าบอกเราดีกว่าเก้าอะไรของเราอะไรอ่ะกังฟูอกหักกันก็เป็นเพื่อนบอกว่าอกหักคนที่ก๊อกหักเมื่อวานคัดลอกมันเลยกังฟูตั้งแต่หัวเช้าเลยนี่ตั้งแต่หัวเช้าครับกายไปไหนเนี่ยวันนี้นกกายไม่รู้ทำอะไรเล่นโทรศัพท์อยู่ตะโกนพี่แล้วนะวันนี้เนี่ยเฉลียวฉลาดคืออะไรเหรอโคฉลาดเหรอฉลาดเฉลียวฉลาดก็จำตัวเลยค่ะเฉลียวฉลาดค่ะอ้าวไม่คัดลอกมาอีกเหรอเห็นไหมผมมีคำถามขอถามมาค่ะเดือนที่หนึ่งมีรถเดือนที่สองมีบ้านเดือนที่สามต้องมีอะไรมีลูกมีรถเหรอเดือนที่สองมีบ้านเดือนที่สามต้องมีอะไรมีนาคมมีนาคมมีนาคมมีคนตอบไปแล้วมีนาคมมีนาคมผมตอบพ่อขาผมถูกใช่ไหมก้าวคนเดียวนึกว่ามีหนี้ป่ะพอมีรถมีบ้านเดือนที่สามมีหนี้เลยพ่อขาผู้ค้าตอบนี้หน่อยตอบนี้หน่อยปลาอะไรปลาอะไรขี้ค้านปลาอะไรขี้ค้านอ่ะน้ำเปล่าพายุเปล่าพายุไปช่วยตอบเลยคนที่ตอบคือเฉลียวฉลาดไปยุ่งของลุงไปยุ่งเราตอบกับเด็กตอบดีใครปลาใครที่ปลาใครปลาอะไรขี้ค้านตอบกว่าลูกปลาขี้เคยถูกไหมปลาขี้เคยไม่ใช่ดูปลาขี้ใครปลาไหลปลาได้แล้วผมได้อีกผมได้เฉลยไหมเฉลยไหมครูเฉลยเลยเฉลยเลยมันเป็นเกี่ยวกับคำศัพท์อันนั้นน่ะที่ครูสอนไปแล้วอ่ะคำศัพท์อะไรที่ครูสอนไปปลาอะไรขี้ค้านเฉลยคือปลาปลาวานเพราะว่าวานให้คนสอนอ๋อปลาวานวานแปลว่าขอช่วยขอช่วยใช่ไหมขอร้องใช่ไหมได้คือเก่งมากดีเก่งมากเลยคำที่สอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ล้างจานยังไงไม่ให้มือเปียกไม่ต้องล้างผิดใส่ถุงมือซะผิดไม่ได้ดื่มน้ำปลาอะไรสีแดงแช่ให้เช่ให้แม่ล้างเช่อะไรตีละครั้งผมมีคำถามอะไรก้าวตามมานะทำไมถ้าเราไปซื้อโอเลี้ยงแล้วทำไมเราต้องจ่ายอ่ะใครอ่ะไปไปซื้อโอเลี้ยงทำไมนะมันเลี้ยงให้เราเหรอเอาเพื่อนช่วยตอบหน่อยดิทำไมถ้าเราไปซื้อโอเลี้ยงแล้วทำไมเราต้องจ่ายก็เพราะว่ามีคนเลี้ยงเองโอมันโอเลี้ยงแล้วเราก็ไม่ต้องจ่ายเลยครูคะครูคะครับหนูว่างเลยปะยาง24ชั่วโมงทำแค่5นาทีเองคิดว่าเว้นมันทำมาจากอะไรปะยาง24ชั่วโมงเอามาจากTikTokเอามาจากTikTokเราเห็นแล้วกันไม่จบแต่เราจำไม่ได้แล้วตอนนี้ใช่อะไรตีละครั้งมันทำมาจากถนนหนูไม่ทำมันทำมาจากถนนเพราะมันมีสองเลนเดี๋ยวจะอย่าพึ่งเฉลยก่อนเดี๋ยวเราไปหาก่อนแป๊บนึงคำตอบอะไรเรียกเขียนเสร็จได้ยังไงนั้นถ้าใช้เนนตีละครั้งเดี๋ยวสตังบอกพระใช้ไม้อ่ะที่จริงมันต้องตอบไม้ก่อนแล้วก็สตังบอกว่าไม่ใช่แล้วก็ตอบเนน
ชื่อโอ้พูดอย่างเดียวอ่ะพูดอย่างเดียวอ่ะทำงานตัวเองให้เสร็จด้วยอะไรเอ่ยเดี๋ยวทำงานตัวเองไม่เสร็จนี่อะไรเอ่ยทำงานไม่เสร็จพูดอยู่ไงนักเรียนไงใช่ไหมอะไรเอ่ยทำงานไม่เสร็จกูอะไรเอ่ยเป็นปลาแต่ว่ายน้ำไม่ได้กูที่จุดต้องมาต้องโง่เป็นปลาฮัลโหลอะไรช่วยประหยัดค่าโทรศัพท์ทำไมคิวได้กี่ข้อแล้วคิวได้ข้อแล้วครูคะค่ะคาถาอะไรช่วยประหยัดค่าโทรศัพท์ฮะจะไปรู้ไหมล่ะรู้สิคาถาอะไรประหยัดค่าโทรศัพท์ใช่ก็จบละหรือไม่ก็ต้องซื้อโทรศัพท์อะไรก็ได้นะจะลืมไหมจะลืมไหมจะลืมยอมคาถาอะไรที่ช่วยประหยัดค่าโทรศัพท์ฉันเลยคือพุทโธค่อยโทรวันก็แล้วอายา24ชั่วโมงจะไปเจอแค่5นาทีก็แล้วโอเคน้ำขิงก็ใจแล้วมาอะไรเอ่ยขึ้นต้นมะพร้าวได้กูกูกูถ้าถูนะถูเราเองชมลมดนตรีตัวอะไรเดี๋ยวไปคิวก่อนเอาคิดคิวสมมติกูซื้อปลามาใช่ไหมในร้านกูเดินซื้อปลามาแล้วกูจะกินยังไงกินยังไงอ่ะกินกับปลาเลยไม่กูเอาเข้าปากหมดแล้วอ่ะเคี้ยวเคี้ยวเกินแค่นั้นแหละอ๋อแล้วกูจะไปซื้อปลาชมรมดนตรีกลัวอะไรฮะผีครูหน้าตาสินชมรมดนตรีกลัวอะไรผีกลัวหน้าตาสินไม่ใช่กลัวผีกลัวผีกลัวผีอันนี้เด็กจ้าเอามาจะรู้ก็สอบก่อนเร็วมาจะรู้ก็สอบก่อนชมรมจิตต่อเอาข้อที่หนึ่งตั้งนานมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุดไม่เคยอันนี้ดีกว่าข้อไหนเอาให้ชายดิวการทำงานมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุดคะอะไรนะข้องงูกับข้อไก่ข้อไก่ข้อควายงงูงงูครับข้อที่หนึ่งตอบงงูค่ะโอ้ยไอ้คำนำเรื่องแต่งเพื่อเป็นเหตุผลให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำนานนะคะต่อไปก็สองอำนาจของดวงแก้วมณีจะทำให้ผู้เป็นเจ้าของเป็นเช่นไรผู้ค้าข้อหนึ่งต่ออะไรนะคะก็สองต่ออะไรคะข้อหนึ่งต่อคอควายค่ะก็สองต่อคอควายค่ะโอเคก็ต่อไปก็สามข้อใดไม่เกี่ยวกับนางเมฆขลาทำให้เกิดฝนตกข้อขอไข่ครับต่อขอไข่ถูกต้องค่ะข้อสามขอไข่ถูกต้องค่ะข้อหนึ่งต่อไปก็สี่คำที่ขีดเส้นใต้คำใดมีความหมายต่างจากคำอื่นกินดาวใช่ครับอยู่เรียนนำไม่มีขอไข่ขอไข่ค่ะวิมานมณีนินตอบขอไข่นะคะหนูถูกค่ะต่อไปข้อห้าข้อห้าข้อใดถูกข้อแรกนี่ตอบอะไรล่ะครับตอบขอไข่ครับเราสูงต้องการจากน้ำแม่ขลาไปข้อห้าตอบก็ไก่ค่ะธรรมสูตรมีขวานเพชรเป็นอาวุธตัวนี้หรือน่าจะถูกหมดนะต่อไปก็ข้อใดไม่ใช่ตัวละครในเรื่องนี้ข้อควายพูดถึงปีศาจค่ะถูกต้องค่ะก็อกกับข้อควายก็อกกับข้อควายข้อที่ต่อไปนะคะครูก็เจ็ดตำนานต่อไปนะคะข้อหนึ่งต่อไปนะคะครูขอข้อหนึ่งตอบอะไรนะคะน้องฟังก่อนเดี๋ยวก็ย้อนกลับไปใหม่นะคะตอนนี้น้องฟังข้อเจ็ดก่อนนะข้อเจ็ดตำนานเมฆขลากับรามาสูรปรากฏในวรรณคดีเรื่องใดเรื่องบทแห่งกรรมพระบรมเกียรติตอบขอใครค่ะตอบขอใครโอ้โหเกรมพระบรรทุมค่ะผมไม่รู้อะไรเลยตอบไปก่อนไปก็เป็ดตอบว่าเดือนพฤษภาเดือนพฤษภาคมค่ะเดือนพฤษภาคมค่ะตอบควายพฤษภาคมค่ะข้อ7เราอ่านข้อ9ข้อ9ตอบแก้วเลิศแล้วเวลไวตอบห้องค่ะตอบพฤติกรรมข้างต้นของรามาสูรตรงกับข้อใดข้อไก่ครับตอบข้อไก่ค่ะก็ไก่ปานเคดีก็ไก่อันเจเลอ่าโอเค
ผิดข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายยับโสมโจมโจรนางก็โยนวิเชียนคอควายครับคอควายครับประเด็นลักษณะนิสัยของแม่กระคอควายค่ะกับกอไก่กล้าหาญค่ะกำบันหน้าตัวเอกอไก่นะคะกล้าหาญนะคะโอเคนะคะเอ็งคนอะไรนะครูถูก8ข้อครูถูก8ข้อนี่เราเรียนเรื่องอะไรไปคะเรื่องแม่ข้อ1ถึงข้อแม่ขลาข้อ1ถึงข้อ6นั่นแม่ขลาพลามาศูนย์พลามาศูนย์ค่ะเมื่อกี้มีคนถามข้อ1ตอบอะไรคะมีเพื่อนถามข้อ1ตอบงองงูครับยังข้อ1งองงูนะคะถูกต้องค่ะเอาเด็กยาวันนี้ไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวไปฟังความข้าวนะคะบ๊ายบายข้อ2อะไรกันครูข้อ2คุณครูครับข้อ2ควรอ่านลายส่วนตัวหน่อยครับข้อ2ตอบข้อควายข้อ2ตอบข้อควายข้อ3ตอบข้อไข่เอาเมื่อกี้ใครอ่านลายส่วนตัวคะข้อ5ข้อ5ข้ออะไรข้อ5อะไรข้อ5ข้อ5ข้อ5อย่าผิดดู9ข้อเดี๋ยวเราออกก่อนนะบ๊ายบายเอ็งเข้าเวนูออกไปไม่มีลิงก์เบอร์เดี๋ยวเราไม่มีลิงก์เอ็งบอกมันมีพาสเวิร์ดที่ให้มีกว่าอยู่เบอร์มันจะอยู่ค้างอยู่เลยถ้าเข้ามัน99อะไรไม่รู้เข้าเลยเดี๋ยวได้ได้เดี๋ยวเราเงินเลยเข้าเลยเข้าเลยอันดามีไหมมีอะไรก้าวเราออกแล้วนะเราออกแล้วนะไอ้นุ๊กเข้าเข้าเลยเดี๋ยวไปเจอกันในมันจะมีพาสเวิร์ดค้างมาอยู่เดี๋ยวเข้าอย่ายุ่งขอแป๊บนึงเดี๋ยวเราส่งอันนี้ให้ส่งไลน์ชนงไรใช่น้องกล้าไม่กล้าสุดเลยให้หลักต้องออกก่อนแล้วจดก่อนนะโอเคไหมจดอะไรอ่ะยายเขายุบห้องโอนั่นเราไม่ชอบเลยถ้าคนยุบห้องบอกครูบูมเลยครูบูมอย่ายุบห้องก่อนได้ไหมเอ๊ะไม่ต้องพูดดีๆครับครูบูมครับน้องก้าวขออย่าให้ยุบห้องได้ไหมครับเต็งนี่ต้องพูดแบบนั้นพูดแล้วดิไม่ต้องพูดอะไรเป็นเจ้าเป็นเจ้าของชื่อก้าวน้องก้าวขออย่าออกอย่ายุบห้องก่อนนะเดี๋ยวเราตรวจพาสเวิร์ดให้อันดา